Hi, I am. ลูกตุ๊ดตื่นซามงานนี้มีเพลงล็อกฉลอง20ปีแต่ก่อนฟังเพลงของนำบทกลอนที่พวกเราคิดว่าดีมาอ่านให้ฟังกันก่อนจากเฟซบุ๊กของคุณเจริญขวัญแพรกทองลาฮาสกี้ในนามประชาชนคนหนึ่งนะวันที่21เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566แนวหน้าออนไลน์สื่อซามปั้นคนร้ายให้กลายเป็นไอดอลสำสอนไร้ยางอายจ้องขายข่าวจากผู้ต้องสงสัยกลายเป็นดาวเชิดชูราวพระเอกหนังคนคลั่งไคล้หน้าที่สื่อคือนำใจให้เห็นแจ้งพึงแสดงอุดมการณ์อันโปร่งใสชี้ทิศทางดังเทียนทองส่องทางไทยกลับเล่นข่าวตีไข่ขายประเด็นจนวันศาลชี้ขาดฆาตกรทั้งนาครค่อนด่าหมายังเห็นสื่อหิวแสงแฝงเงาเข้าหลบเร้นขอกรรมเวรติดตามสื่อซามนั้นควรเอาผิดกับสื่อที่ถือหางจงใจสร้างอย่างบัดซบทุกทบขั้นเกมกลผลประโยชน์จนโจทย์จันลุงพลป้าแตนปั้นขั้นเทวดาปากกาในมือคือเข็มทิศควรเนรมิตสิ่งดีที่ควรค่าไม่ใช่เอาไว้ปั่นดันดาราฆาตกรกลายมาเป็นคนดังสื่อซามนำขลาวคลาวบ้างเถอะยิ่งลามเปรอะเลอะเปื้อนเหมือนบ้าคลั่งอย่าให้เกิดแบบนี้ที่น่าชังให้ผิดหวังจนคนเอื้อมเสื่อมมวลชนเจริญขวัญไอสื่อซามไอสื่อซามเพลงล็อกภูหิงเหล็กไฟยันบ้านจำปาดงฉลอง20ปีแต่ก่อนล็อกขอเตือนก่อนนะห้ามบุคคลเหล่านี้ชมเด็ดขาดคือเด็กสตรีมีครรภ์ผู้ชราและคนไข้ติดเตียงวัตถุประสงค์คือร่วมเรื่องเศร้าเล็กๆที่คล้ายละครหลังข่าวของบ้านเรานั่นแหละลองไปชมกันเจ็บใช่ไหมจงกรีดกรีดและกรีดร้องมันออกมาจนกว่าน้ำตามันจะไหลไปร้องเรียนใครก็ได้ความจริงที่คุณเป็นคนอย่างลุงพลมึงจะยิ่งร้องใช่ไหมมึงจะยิ่งร้องเรียนทุกเรื่องเลยใช่ไหมมึงทำตัวเนี่ยหน้าสีตะเอียนหน้าขยะขยงไอ้ชิ้นนี้คือไอ้ชายคนวิภาหรือว่าลุงพลอิสาระเลวอีกที่มึงอยากจะเชื่อเลยว่าคนอย่างมึงสองกระทงในสองจ้าจะเกิดมาเสียชาติเกิดมึงทำตัวต่ำทรงขนาดนี้ได้เพื่อที่จะเล่นสังเกตมูลน้อยนิดจากการทำยูทูบคิดว่าคุ้มค่าแล้วหรือศาลจังหวัดมุกดาหารสั่งจ
ั่งจำคุกนายชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลคดีทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตนะครับ2กระทงใน291แล้วก็317โดนไป20ปีนะครับโดนไป20ปีพอเข้าสู่กระบวนการลูกตุ๊ดทำน้องทำไม